ศครับจุฬาครับคุณปู่จะออกไปไหนแต่เช้าเหรอฮะอ๋อเตรียมไว้นะครับยังไม่มีคำสั่งลงมาครับแต่ว่าวันนี้ท่านตื่นมาทำงานแต่เช้าเลยนะครับมีอะไรเข้ามาสิได้ร้านจัดการให้พ่อหน่อยก็แล้วกันนะก็ถ้าไม่มีงบอะไรก็ทำเรื่องขอมาในส่วนของราชเสนาพ่อจัดการหางบให้แกได้ก็แล้วกันนะพ่อไม่ชอบทำงานแล้วที่มันเสียเปล่ายังไงอย่างน้อยธนาคารก็เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ดูแลให้ผลของงานมันคุ้มกว่าค่าของเงินก็แล้วกันนะขอบใจมากมีอะไรพี่ผมเห็นคุณปู่ตื่นมาทำงานแต่เช้านะครับก็เลยแวะเข้ามาดูเผื่อว่าคุณปู่มีอะไรที่จะให้ผมช่วยได้บ้างครับขอบใจขอบใจยังไม่ถึงคิวของพี่หรอกนะแต่ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะถึงเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันเพราะมันเป็นเรื่องของตระกูลของเรานะพี่ไปตกหลุมรักสาวที่ไหนมาใจลอยไปถึงไหนเนี่ยมุกเออเป็นยังไงพี่เป็นอะไรไปเนี่ยเราคิดอะไรไปเรื่อยๆเพลินไปหน่อยคิดถึงสาวไหนเหรสวัสดีครับคุณพัดเฟื่องสวัสดีค่ะสงสัยคุณเป็นลูกศิษย์ของกวินครับผมพีรพัฒน์ราชเสนาครับราชเสนางั้นเราก็เคยพบกันมาก่อนนะสิคะคุณตาใช่คุณปู่เป็นไงบ้างคะคุณปู่ท่านแข็งแรงยิ่งกว่าซูเปอร์แมนนี่ครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ท่านอยากทำแล้วก็ท่านจะทำไม่ได้แปลว่าท่านสบายดีแล้วงั้นยินดีด้วยนะคะที่ท่านหายป่วยถ้างั้นช่วยฝากบอกกวินด้วยว่าเพิ่งมาแล้วเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงว่าจะไปเดินเล่นแถวนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวครับ
ให้ผมพาคุณพัดเฟื่องไปชมนิทรรศการก่อนดีกว่าไหมครับนิทรรศการอะไรคะนิทรรศการภาพเขียนประวัติศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงไว้ที่หอศิลป์ในมหาวิทยาลัยนี่เองครับน่าสนใจนะคะยิ่งมีไกด์ดีๆอย่างเงี้ยจะปฏิเสธได้ยังไงถ้าอย่างนั้นคุณต้องเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ให้ฟังด้วยนะคะยินดีมากครับถ้างั้นคุณพัดเฟื่องส่งกระเป๋ามาให้ผมช่วยถือให้ไหมครับเอาไปนี้ก็แล้วกันครับเชิญได้ไหมมุกดามายืนอยู่ตรงนี้นานยังเนี่ยมาได้สักพักแล้วค่ะแล้วเห็นใครมาหาอาจารย์ป่ะใครคะเป็นเพื่อนอาจารย์จ้ะชื่อเฟื่องเป็นสามัญแสนสวยอ่ะแฟนอาจารย์เหรอคะก็จริงๆอาจารย์ก็หวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นแฟนอาจารย์ได้ก็ดีจ้ะแต่ว่าอาจารย์นัดไว้ให้มาสอนถ่ายภาพให้กับพวกเราไงสาวมั่นแสนสวยเหมือนจะเห็นคนนึงนะคะแต่นายพีรพัฒน์พาไปไหนเราก็ไม่รู้อะค่ะนายพีรพัฒน์เหรสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นมุมที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ครับพวกนี้เป็นภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับมีชีวิตที่เรียบง่ายฉันชอบจังเลยค่ะท่าทางคุณคงจะไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตมากๆนะฮะนี่ชอบเลยค่ะทุกสำหรับฉันเลยนั่นน่ะช่วยคุณปู่ไม่ได้ผมทำไม่ได้จริงๆครับ